2วันที่ผ่านมาราคาปรับตัวร่วงลงแต่ว่าเมื่อคืนค่ะราคาดีดกลับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ราคาทองไทยวันนี้เองปรับตัวบวกได้เช่นกันนะคะขึ้นมา2รอบค่ะสุทธิแล้วขึ้นมา150บาทนะคะทองแท่ง 96.5 ขายออก 33,850 รับซื้อ 33,750 ทองรูปพรรณขายออก 34,350 บาทรับซื้อ 33,139 บาท76สตางค์ค่ะสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank วันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล. Globex อยู่ในสายแล้วคุณณัฐวุฒิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพลวคุณเจียและท่านผู้ชมนะครับลงไป2วันเมื่อวานนี้กลับขึ้นมาได้อีกรอบนึงประเมินแนวโน้มราคาทองคำยังไงคะครับผมสำหรับช่วงนี้อาจจะต้องเรียกว่าค่อยๆกลับมาไซด์เวย์นะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ไปคิดแถวๆ2150แล้วก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับหลักๆเลยที่เราเห็นเนี่ยก็คือเหมือนตอบรับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเฟดที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดจากเดือนพฤษภาคมปี67เป็นมีนาคมปี67นะครับตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้คนเนี่ยไปเก็งกำไรกันได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความเห็นของประธานเฟดด้วยที่บอกว่าเฟดอาจยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น2ประเด็นหลักๆที่ทำให้คนเก็งกำไรล้วนๆเลยพอเราไปดูเรื่องของกองทุน SPDR นะครับก็เริ่มกลับมาซื้อเดือนที่แล้วซื้อไป15ตันเดือนนี้มันทูเดย์นะครับประมาณ7วันเนี่ยซื้อไปแล้ว4ตันนะครับก็เรียกว่ามีแต่ข่าวบวกเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอข่าวบวกมาเยอะๆแทนที่เขาจะขึ้นแล้วยืนได้แล้วลงอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้กลับมาไซด์เวย์นะครับที่กรอบตอนนี้เรามองว่าประมาณสัก 2,020 ถึง 2,050 นะครับสำหรับกรอบในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าช่วงนี้จะผันผวนค่อนข้างเยอะและถ้ายิ่งเข้าใกล้ปลายปีเนี่ยพอนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มชะลอการลงทุนหรือหยุดคริสต์มาสเนี่ยทองอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับคุณณัฐวุฒิคะกรณีคนที่ขายไม่ทันในจังหวะที่ทองขึ้นไป 2,100 เหรียญเนี่ยมันยังมีโอกาสจะกลับขึ้นไปณบริเวณนั้นไหมหรือคุณณัฐวุฒิมองยังไงคะครับก็สำหรับตรงนี้เรายังมองว่ามีโอกาสนะครับแต่ต้องผ่านแนวต้านแถว 2,050 ไปให้ได้ก่อนนะครับที่เราแจ้งไว้ถ้าผ่าน 2,050 ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นทดสอบ 2,100 แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่าน 2,050 อันนี้อาจจะต้องจับตากันนิดนึงนะครับว่าข่าวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือแค่การประชุมเฟดในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็มองว่าเฟดเนี่ยเวลาเขาประชุมกันเนี่ยก็น่าจะไม่ได้กระทบหนักแล้วเนื่องจากว่าข่าวเนี่ยมันรับรู้ไปแล้วว่ายังไงเขาน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยปีนี้ต่อเนื่องนะครับค่ะแล้วในส่วนของราคาทองไทยราคาให้กรอบไว้เท่าไหร่คะครับสำหรับราคาทองไทยให้กรอบไว้ที่ 33,700 ถึง 34,200 นะครับอันนี้ก็เทียบกับทองโลกก็คือ2,020 ถึง 2,050 นะครับโอเคค่ะคุณณัฐวุฒิวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นลักษณะการกังตัวไซด์เวย์ในกรอบนะคะเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเก็งกำไรด้วยคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าช่วงปลายปีเนี่ยปกติแล้วต่างชาติเขาก็อาจจะเริ่มเทคเวเคชั่นหรือว่าหยุดกันแล้วนะคะก็ระวังเรื่องความผันผวนของราคาด้วยค่ะAll Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ